วอร์มแซนทำเดินมาขึ้นตรงซิสวัสดีค่ะทุกคนประดมเมาวันนี้นะคะเจมีรองพื้นของบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้นะคะมาทดสอบกันวันนี้จะไปเร็วๆเลยเพราะว่าวันนี้เจต้องรีบออกไปข้างนอกด้วยนะคะตัวนี้ชื่อเต็มของมันคือ Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation SPF 15 PA 2 บวกนะคะซึ่งตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่ามันเป็นรองพื้นที่ออยล์ฟรีไม่มีน้ำมันแล้วก็ได้วาวนะคะแล้วก็ Full Coverage ก็คือปกปิดได้ทั้งหมดนะคะเจมี่2สีด้วยกันก็คือสี Warm Natural 4.5 กับ Warm Sand 2.5 นะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาแต่งหน้าแล้วก็ออกไปทดสอบให้ดูกันนะมาดูตัวแพคเกจจิ้งกันเลยเร็วๆนะคะสองสีที่เจมี่นะคะอันนี้คือ Warm Natural อันนี้คือ Warm Sandทีนี้เจ๊จะใช้วอร์มแซนในจุดที่ต้องการไฮไลท์และวอร์มเนเชอรัลในจุดของผิวธรรมดาแล้วกันนะเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ลองลงให้ดูเลยชึมเนื้อก็ประมาณนี้นะคะเกลี่ยง่ายอยู่นะแต่ว่าต้องลองบนหน้าอยู่ว่ามันจะเป็นให้ผลยังไงบ้างกลิ่นดีอยู่นะกลิ่นมันแบบกลิ่นมันคุ้นๆมากเลยอะกลิ่นเหมือนสมุนไพรอะกะนี่คือข้างนี้ลงรองพื้นแล้วอันนี้ยังไม่ได้ลงนะคะเผยเกลี่ยง่ายแล้วก็ในเรื่องของการกระจายตัวของรองพื้นนะกระจายตัวค่อนข้างดีการปกปิดก็ดีอยู่นะเพราะว่าตัวกระของเจ๊อะมันแบบลดลงเลยอะกลิ่นเนี่ยฉันว่านะกลิ่นทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นกลิ่นออกแนวสมุนไพรไม่ได้กลิ่นเคมีหรือแบบน้ำหอมจ๋ายังไงแต่อย่างใดนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะโอเคกับมันแล้วก็มันเป็นแค่กลิ่นอ่อนแค่นั้นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเจ๊ขอลงทั้งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวออกไปทดสอบกับเจ๊ข้างนอกกันจ้าและนี่คือ finish look ของเจ๊ค่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊จะพาไปทดสอบรองพื้นของ Bobbi Brown ตัวนี้ว่าทั้งวันเนี่ยกับเจ๊เนี่ยรองพื้นของ Bobbi Brown ที่เขาบอกว่า coverage สูงๆแบบเนี้ยมันจะสามารถปกปิดได้ทั้งวันไหมแล้วก็มันจะมีสภาพเป็นไงถ้าเกิดผ่านเวลาไปนานๆสัก10ชั่วโมงนะจ๊ะเจมาถึงห้องอาหารทามารินของโมเวนพิกแล้วแล้ววันนี้นะเป็นบุฟเฟ่ลันช์นะคะก็จะมีความแบบหอมมากตอนนี้แล้วข้าวเช้าไม่ได้กินด้วยเนาะไปดูกันว่าเขามีอะไรน่ากินบ้างวันนี้คือเจ๊อาจจะกินไม่เยอะหรอกแต่เป็นตั้มมันกินเยอะแต่ต้องผสมคือที่นี่อ่ะมันเป็นบุฟเฟ่ของโรงแรมเมิร์นพิก BDMS ใช่ป่ะซึ่งก็คือโรงแรมปาร์คแนลเลอร์เก่าเหมือนกันแล้วเขาชูว่าเฮ้ยที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกโดยเฉพาะด้วยความที่เขาเป็นเวลเนสเนาะเขาจะมีอาหารที่แบบว่าเพื่อสุขภาพเยอะมากแล้วก็สำหรับคนที่กำลังควบคุมอาหารหรือรักษาแบบรักษาหุ่นนับแคลอะไรเงี้ยมาได้จะไม่ใช่ฉันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบอยากเอนจอยกับอาหารนะอาหารก็เยอะเหมือนกันแกซีฟู้ดเลิศมากเขาบอกว่าซีฟู้ดของเขาอะเอามาจากแหล่งที่สดมากๆอะโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างคือการันตีมาว่าสดใหม่และผักถ้าเป็นสลัดออร์แกนิกและที่สำคัญคือขนมแบบสุดยอดมากเลยอยากให้ตั้มไปดูห้องขนมข้างหลังแต่ตอนนี้ที่อยู่ข้างๆอ่ะคือซีฟู้ดแบบอลังการงานจ้างเวอร์อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างใช่ป่ะมาค่ะเฮ้ยแต่ก่อนจะข้ามไปห้องขนมหวานนะมันจะเจอห้องนี้ตรงนี้ก่อนมันจะเป็นโซนของคนที่ไม่เฮลตี้ก็ได้ฉันกินได้ทุกอย่างอย่างเช่นไส้กรอกหรือแบล็คพุดดิ้งโอ้โหนี่ก็ไส้กรอกนี่ก็เบคอนผมชอบตำตาลุกแล้วพูดเลยนะเฮ้ยข้างนี้ก็มีข้างนี้ก็มีอันนี้จะเป็นพวกอาหารจีนต่างๆเนี่ยเป็นพวกขนมจีบใช่ไหมแล้วก็เสื้อผ้าก็แล้วก็ตัวนี้เป็นให้น่ารักจังเลยอ่ะคัสตาร์ดเฮ้ยแต่แบบอย่าเพิ่งพอใจในสิ่งที่เพิ่งเห็นเพราะว่ามันมียิ่งกว่านั้นฉันเข้าไปดูมาแล้วฉันแบบโอ้ยมันคือสวรรค์ไปดูWhat?
ิดนึงคือแบบว่ามันทนไม่ไหวจริงๆค่ะมันบัวมากอ่ะถ่ายเลยง่วงนอนหลับเลยจ้าตื่นมาหิวข้าวมาหาอะไรกินตอนเย็นนี่พอดีช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจอ่ะก็แบบสวรรค์ของฉันก็มาหาของเจกินแถวตลาดแฮปปี้แลนด์ที่ตอนนี้รอส้มตำอยู่รสมากร้านเนี้ยเที่ยงคืนอีกแล้วทำไมเราต้องเจอกันดึกๆทุกคืนเลยวะเที่ยงคืนแล้วเจ๊จะมาสรุปผลกับตัวรองพื้นของบ๊อบบี้บราวน์รุ่นสกินลองแวร์เวทเลสฟาวเดชั่น SPF 15 PS 2บวกตัวนี้ซึ่งเขาเคลมมาว่า True Cover Oil Free Shine Control ก็คือ3อย่างที่เขาพูดมาเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยมันทำได้จริงไหม1 Full Cover นะคะเดี๋ยวเจ๊ให้ดูใกล้ๆตัว Full Cover เนี่ยตอนที่ลงรองพื้นครั้งแรกที่เจ๊ใช้นะให้ถ้าเกิดมี10อะเจ๊ให้8เพราะว่ายังต้องมีการบิวเพิ่มครั้งที่2มาอีกนะคะถึงจะให้ความฟูลโคเวอร์อย่างที่เขาบอกจริงก็ให้ประมาณ8แล้วกันแล้วก็ในเรื่องของออยล์คอนโทรลนะคะก็น่าจะดีนะเพราะว่าจมูกเจ๊คือแบบวันนี้ดูมันน้อยกว่าปกติก็อันนี้เจ๊ไม่ฟันธงแล้วกันเจ๊ผิวแห้งและอันที่3ก็คือชายคอนโทรลตัวชายคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างจริงเพราะว่ามันจะทำให้หน้าแบบเหมือนผิวโมจิอะกะคือมันจะมีความแมตต์ดูแบบละมุนละมุนนะเออแต่ว่ามันไม่มีความชายเลยแล้วในครั้งนี้เจ๊ก็แทบจะไม่ได้ใช้ตัวพวกชิมเมอร์เลยนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยหน้าแบบว่าอย่างนี้เลยอะค่ะเออถ้าเกิดว่าคนผิวมันใช้ก็น่าจะชอบนะคะอีกอย่างนึงคือเขาไม่ได้ใครมาในส่วนของเรื่องการติดทนนานนู่นนี่นั่นฉะนั้นเจ๊ก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำได้ไงฉะนั้นเจ๊ก็เลยแบบอ่ะงั้นให้ดูเฉยๆว่าใช้ในเวลาผ่านไป1วันประมาณ12ชั่วโมงเพราะว่าเจ๊แต่งหน้าเสร็จตั้งแต่เช้าเลยประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยมันให้ผลยังไงแค่นั้นนะคะซึ่งตอนนี้มาดูผลแล้วก็เออค่อนข้างโอเคนะคะเหลือรองพื้นบนหน้าอยู่ประมาณ 60% ได้แล้วก็ไอ้ที่หลุดไปก็หลุดไปไม่ได้กระด่างกระดำหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันเมือกระหว่างวันด้วยจ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ๊ขอบอกไว้ก่อนว่าเจ๊เป็นคนผิวแห้งแต่งหน้าติดยากนะจ๊ะในวันที่ใช้ตัวบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้เนี่ยมีอยู่วันนึงที่เจ๊ผิวแห้งมากคือบำรุงไม่ถึงนั่นแหละนอนน้อยพอใช้ปุ๊บก็ไม่รอดเหมือนกันฉะนั้นใครที่เป็นคนผิวแห้งแบบเจ๊จะใช้ตัวนี้เราต้องแน่ใจว่าผิวเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะจ๊ะในส่วนของการใช้งานของผิวอื่นอย่างเช่นผิวผสมผิวมันเจ๊ก็กราบกรานนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยเคยใช้ตัวนี้กราบกรานว่ามาแชร์ได้ใต้คลิปนี้เผื่อที่ใครผ่านมาดูแล้วก็กำลังตัดสินใจซื้อตัวนี้จะได้เอาไปเป็นวิทยาทานได้ว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อประมาณ 2,000 บาทเลยนะจ๊ะคลิปนี้มานามาขอลาไปก่อนค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่จดจ้องๆลองพื้นตัวนี้อยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้กิ้งๆจะได้เจอกันบ่อยๆจ้ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ